โอเคครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเติมน้ำยานะครับใช่ไหมก็จ้ำตัวเช็คน้ำยาตอนนี้ถอดสายจากไอตัวเช็คเฟดมานะครับเฟดไม่มีปัญหานะครับสืบสายนี่ก่อนตัวนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจเป็นสายลายหรือเป็นไอต้นนะครับต้องจ้ำตรงที่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวลองจ้ำตรงดูนะครับเสียบคอนทับก่อนนะครับกระแสเท่าไหร่เลยดีเลยนะสามจุดหนึ่งห้าโอเคมาตรงนี้ต้นก่อนนะครับตอนนี้ไปที่ตรวจน้ำยามิดเลยนะครับแต่ผมจะแก้ไขด้วยการเติมน้ำยาอย่างเดียวก่อนนะครับต้องดูว่ารั่วเล็กหรือน้อยนะครับเพราะว่าแอร์ตัวใหญ่อยู่เยอะนะครับเท่าไหร่สามขายตรงนี้นะสามหมื่นหกนะสามหมื่นหกสามหมื่นหกวิดีโอสามเฟสนะครับ380 โวลต์ AC นะครับลองแบกข้ามนะการตรวจเย็นนะครับนี่การใช้ง่ายๆก็คือวัดด้วยการเติมน้ำยานะครับว่าได้กี่วัตต์เพราะว่าที่ลองเติมไปแล้วอ่ะดูแล้วมันก็ไม่ต้องออกนะครับรวดอันนี้น่าจะพุ่งเลยแล้วครับเป็นรวดแบบเพราะว่าพอเดินไกลมากรวดในงานช้างเลยไม่ใช่งานเล็กใครไม่อยากปล่อยน้ำยาอย่างช่างเล่นอยู่แล้วปกติมันก็รั่วแถวคอยร้อนไม่ใช่เหรอครับใช่ครับก็แล้วแต่แต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอรั่วเท่าไหร่นะพวกคุยหรือมีหนูกัดช่างรั่วนี้มันบอกแล้วแอมนะครับ3จุดกว่า2แอมโอเคกำลังนิ่งนะกระแสมันไม่ถึงตัดเอาโดนสายอีกอ่ะใช่ไหมเขาจับโดนสายนะครับลืมไปเราไม่นวดเดี๋ยวปิดแอมโดนสายอีกไม่โดนสายครับตัด 3.67 ต่อแล้วมันใหญ่รอดนะครับพร้อมถังแล้วมั้งน้ำยาหลายโลนะครับมีอยู่เยอะมีนะครับ BTU เยอะต้องมีจริง BTU เล็กๆก็น่าจะมีแต่เขาไม่ใส่เหมือนกันถ้ามีก็จะช่วยให้คอมเพรสเซอร์ไม่เสียได้ร้อนมากก็ตัดน้ำยาขาดก็ตัดอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะลองรันดูสักพักนะครับกระแสเท่าไหร่ 5.25 แอมป์นะแอมป์ที่ยังใช้ประมาณนี้ก็คูณ3เข้าไปก็ประมาณ15แอมป์นะครับเดี๋ยวว่ากินไฟน้อยนะ5แอมป์แอร์36 BTU
แม็กแล้วก็ไม่หายนะครับใครเปลี่ยนแม็กเดี๋ยวเช็คน้ำยาอยู่กระแสข้างบนเท่าไหร่เท่าไหร่ 3.45 นะ 50ไปปิดเปิดนะครับไกลนะครับต้องมินนวดออกคอยร้อนก็คอยเย็นอยู่ไกลกันบ้างครับกี่เมตรได้เนี่ย30ถูกไหมมันจะไกลอยู่ครับประมาณ30เมตรมากเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมไม่ปิดเปิดเอาที่คอยเย็นมีปัญหาต้องใช้วิธีเอานะครับเจ็ดสิบแล้วครับอันนี้70บาทกระแสครับเท่าไหร่ตอนนี้4กว่า4.671 นะครับโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ละไม่เกิน5แอมป์นะครับยังไม่เติมหน่อยได้ตอนนี้เราจะต้องถอดตัวคำสั่งเมนวดออกนะครับรอน้ำยาดูดกลับนิดนึงดูสิดูน้ำยาดูดฟรีกลับนี่เท่าไหร่น้ำยาเริ่มฟรีกลับนะครับตอนนี้แรงดันวัดโลเริ่มมีแรงดันนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดเริ่มเย็นฉ่ำนะครับเดี๋ยวรอน้ำยาดีดกลับนิดนึงฟรีกลับนิดนึงครับน้ำยาก็ย้อนกลับนะครับช่างแม่จะจ้ำใส่ขาชุดนี้แล้ว9นาทีแล้วครับอะไรยาวเลยนะครับจะจ้ำเข้าตัวนี้ช่างแม่มองเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์1เป็น NO นะครับถ้าไฟ380โวลต์ปกติเขาก็จะสั่งงานโอเคจ้ำเข้าชุดโหดนะครับกระแสตรงนี้สตาร์ทแรกๆอยู่ที่5.6-5.7 เลยนะไฟเริ่มร้อนนะครับยาเริ่มดูดกลับนะครับเมื่อกี้ตีกลับนะครับครั้งนี้ดูดแล้วจริงถ้าปล่อยนานๆน่าจะตีเกิน180แน่นอนนะครับประมาณนี้แหละแม่ก็เติมแค่70นี่แหละครับพอละนิ่งนะครับดูกันจะลดลงอีกเปล่าเราก็ทำความเย็นนิดนึงเข้าฝาครับเข้าฝาอย่าครับมีผลนะครับมีผลแก้มาก่อนเข้าฝาด้านหลังข้างในด้านหน้าข้อขวานะครับ
ดีนะครับจะหลงประเด็นนะครับบางทีเดี๋ยวตัดไฮนะครับตอนนี้ถ้าไม่ดีเดี๋ยวตัดมีปัญหาตัดความร้อนนะครับทั้งในกล้องขวาอีกคันหนึ่งได้ไหมโอเคโอเคได้แค่นี้นะครับมาเดี๋ยวเพิ่มหน่อยแล้วกันมาเนี่ย60 70อยู่ประมาณนี้ไม่เกิน5แอมป์นะครับเกิดมากเดี๋ยวงานเข้านะครับเดี๋ยวเยอะมากเดี๋ยวตัดความร้อนอีกถ้าไม่ค่อยล้างก็จะตัดความร้อนกดดูนะตรงนี้มีแรงอัดออกไหมไม่มีนะครับน้ำยาพุ่งเพิ่งไม่มีนะครับตรงนี้ต้องลองโอเคแน่นแล้วใช่ไหมครับจะได้ไม่มีเด็กมาขัดดอกแน่นแน่นแล้วครับเมื่อกี้มันเหมือนมันไม่แน่นนะเหมือนใครมาเปิดก็มาวาง12เผื่อใครมาวางยา12นาทีครับโอเคมาทางหน้าใช่ไหมเลยโอเคครับตรงนี้ครับโอเคครับใช่ไหมเขาจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์เคลียร์นะครับอาการตัดโลนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปหรือคอมพิวเตอร์ไปทำงานนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแม็กแล้วก็ยังไม่ทำงานนะครับอาการนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนะครับ